ต่อไปเป็นการรายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ของคุณครูสุภาพันธ์สุดกลางนะครับกลุ่มท่านสุขศึกษาประถมศึกษานะครับเชิญครับสวัสดีค่ะดิฉันชื่อนางสุภาพันธ์สุดกลางค่ะเป็นตำแหน่งครูอาจารย์กลุ่มสาระสุขศึกษาและประถมศึกษางานที่ได้รับมอบหมายหลักคืองานสอนนะคะรับผิดชอบสอนนักเรียนชั้นม.1/6ถึง1/16ในภาคเรียนนี้นะคะจำนวน11ห้องนอกเหนือจากงานวิชาหลักแล้วก็จะมีลูกเสือเรียนนารีนะคะม.2หน้าที่พลเมืองแล้วก็ชุมนุมพยาบาลนะคะส่วนงานอื่นนอกเหนือจากงานสอนแล้วก็จะมีหลักๆเลยทำงานอนามัยโรงเรียนนะคะแล้วก็จูบีนัมเบอร์วันเวียนยามนะคะวันหยุดนะคะเวียนคณะ4ผลจากการที่ได้สอนนะคะที่เกิดกับนักเรียนในการสอนวิชาสุขศึกษานะคะนักเรียนสามารถนำสิ่งที่เราสอนสิ่งที่เรามอบให้ไปใช้ในชีวิตประจำวันได้เพราะว่าวิชาสุขศึกษาสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้จริงเช่นการรักษาความสะอาดการดูแลสุขภาพตนเองนะคะนักเรียนสามารถปรับตัวให้เข้ากับผู้อื่นสามารถพัฒนาตนเองในเรื่องสุขภาพได้ครับแล้วพัฒนาตัวเองไหมอย่างไรบ้าง อยากพัฒนาตัวเองก็พยายามหาสื่อนะคะถ้ามีอบรมอะไรก็อยากจะไปเกี่ยวกับวิชาที่ตัวเองสนครับถ้าโรงเรียนจะพัฒนาให้อยากพัฒนาอะไรส่วนตัวของเราบ้างก็อยากให้มีอบรมเกี่ยวกับนะคะจบสุขาศึกษาทีนี้ก็อยากให้โรงเรียนให้โอกาสเปิดอบรมการปฐมพยาบาลเบื้องต้นเนี่ยค่ะเพราะว่าส่วนใหญ่ติดไม่ค่อยได้ครับโอเคครับเต็มสิบเท่าไหร่ตัวเราครับครับ